โดยเรื่องของการจัดงานเสวนานะคะก็จัดขึ้นโดยสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรื่องของการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการสั่งคดีของอายการให้เกิดความยุติธรรมและประชาชนนั้นเชื่อถือเชื่อมั่นนะคะซึ่งก็มีดรคณิตนน,นครประธานที่ปรึกษาสถาบันดรน้ำแท้มีบุญสร้างอายการจังหวัดแล้วก็สํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรีพันตํารวจเอกวิรุษสิร,ริสวัสดิ์บุตรเลขา ที่การสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมร่วมในการเสวนานะคะแล้วก็ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจํานวนมากด้วยกัน โดยในช่วงหนึ่งเนี่ยดรคณิตนนครก็มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าวิกฤตกระบวนการยุติธรรมอาญาไทยจะปฏิรูปอย่างไรให้ผู้คนนั้นเกิดความเชื่อถือแล้วก็เชื่อมัน่นโดยช่วงหนึ่งก็ได้บอกว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นมีปัญหาทั้งระบบเพราะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะแต่ว่าจะต้องพัฒนาด้านสังคมควบคู่กันไปด้วยดังนั้นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้องให้หลายภาคส่วนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจแก่สังคมซึ่งปัญหาปัจจุบันของกระบวนการยุติธรรมก็คือการบางเฉยของสารยุติธรรมและการขาดองค์ความรู้บทบาทอายการและก็ที่สําคัญนะคะกระบวนการยุติธรรมไทยนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก รวมถึงองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเองระบบภายในนั้นใหญ่โตแต่ว่าขาดประสิทธิภาพนะคะจึงต้องลดค่าใช้จ่ายแต่ว่าสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้ดีขึ้นและอายการนั้นต้องสังกัดในกระทรวงยุติธรรมเพื่อบูรณาการการทำงาน แล้วก็บอกด้วยว่าทั้งนี้กระบวนการที่ดีเนี่ยนะคะก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเข้มแข็งและต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้แต่ว่ารัฐบาลปัจจุบันนั้นยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเท่าที่ควรคก็เลยพาไปดูที่เกาหลีใต้นะคะจากคนี้บอกว่าอย่างของเกาหลีใต้นะคะสิ่งแรกของผู้นําประเทศที่เข้ามารับตําแหน่งก็คือเขาจะปราบปรามคอร์รัปชันโดยใช้อายการเป็นเครื่องมือสําคัญในการปราบปรามคอร์รัปชัน าจากนี้ยังบอกอีกว่าอายาการควรอยู่กระทรวงยุติธรรมแต่ว่าทางอายาการกลัวถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแทรกแซงในขณะที่สายผ่านกระบวนการยุติธรรมไทยตั้งแต่ตํารวจอายาการสารและกรมรชาชทันที่สร้างปัญหานักโทษล้นคุกนั้นต้องลดคดีเข้าสู่สายผ่านกระบวนการยุติธรรมให้น้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบความจริงในคดีอาญาในการรวบรวมพยานหลักฐานก็อยากเสนอแนวทางในการปฏิรูปนะคะก็คือว่าควรจะมีการผลักดันการศึกษาด้านกฎหมายโดยเฉพาะฝ่ายอายาการก็ต้องมีความ ผิดชอบ4ประการด้วยกันก็คือความถูกต้องของกฎหมายความถูกต้องตามระเบียบความรบอบคอบและความเชื่อถือศรัทธาของอายการเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิรูปการตรวจสอบอตรวจสอบความจริงก่อนจะประทับรับฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีในชั้นศาลไปฟังในบางช่วงบางตอนของดรคณิตนนนครประธานที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการปฏิรูปกร,ประบวนการยุติธรรมนะคะที่ท่านได้แสดงปาฐกถา,าหัวข้อวิกฤตกร,ระบวนการยุติธรรมอาญาไทยจะปฏิรูปอย่างไรคะ ต้องลงไปจริงๆความจริงอเกการเนี่ยจริงๆนะนะครับเขาไม่มีความอิสระเหมือนผู้อุตสาก์กริงแต่ว่าอิสระพอสมควรนะครับการเมืองจะเข้ามายุ่งไม่ได้นะครับตอนที่ผมไปเอกการลุกสุดเนี่ยมีคนถามผมเหมือนกันถามว่าแล้วจะปราบการซื้อเสียงได้อย่างไร <S 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 ผม้็เอาลองไปตามดูดิที่บุรีรัมย์ผมเอาเขาคุกมมาแล้วนะตอนนั้นก็อะไรวา ผมก็ต้องไปชนกับนักกันเมืองกันนะครับคือคืออายการเรานี่ต้องต้องกล้านะต้องกล้าในนามนีส่สุการไปรูปองค์กรต่างๆในชั้นสอบสวนของเราก็ต้องทำกันตอนคุณประยุทธ์เนี่ยครับยึดอำนาจมาท่านบอกท่านจะปราบคอร์รัปชันพูดอะไรนะครับต้องไปดูเนี่ยแล้วปวดตาให้ผมนึกถึงเกาหลีใต้พอปักจุงฮีเขายึดอำนาจมานะครับ สิ่งแรกเขาทำก่อนคือปราบคอร์รัปชันนะครับปราบคอร์รัปชันเขาใช้อการเนี่ยเป็นเครื่องมือ